สวัสดีค่ะข้าพเจ้าศาสนาจารย์สุธีราราชลักษ์เป็นเสภิบาลของคริสตจักรซิโอนภาคที่9จังหวัดนครศรีธรรมราชขอขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณสถานีโทรทัศน์ TGN TV ที่ได้เปิดโอกาสให้นำพระวจนะของพระเจ้ามาหนุนใจพี่น้องทุกท่านในวันนี้ข้าพเจ้าขอนำพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ3ถึงข้อที่4ซึ่งเป็นจดหมายของท่านเปโตรมาใคร่ครวญด้วยกันในวันนี้เพื่อเป็นการหนุนใจพี่น้องใน1เปโตรบทที่1ข้อที่3ถึงข้อที่4พระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกไว้ว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ได้ทรงพระมหากรุณาที่คุณแก่เราทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่โดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์และเพื่อให้ได้รับมรดกซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่าปราศจากมลทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทั้งหลายหลายท่านอาจจะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าในหัวข้อความชื่นชมความรักความเชื่อความสุขความทุกข์แต่วันนี้ข้าพเจ้าจะขอแบ่งปันในหัวข้อเรื่องมรดกซึ่งเป็นมรดกตลอดกาลสำหรับผู้ที่เชื่อและวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าคำว่ามรดกตามพจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2525ได้ให้ความหมายของคำว่ามรดกแปลว่าทรัพย์สมบัติของผู้ตายมรดกเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาอยากจะได้ถ้าในโลกนี้ก็คงหมายถึงทรัพย์สินเงินทองหรือเรือกสวนไร่นาหรือทรัพย์สมบัติที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นมรดกที่ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนแต่มรดกที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้สำหรับผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์นั้นเป็นมรดกอันถาวรเป็นมรดกที่ไม่รู้จักเสื่อมสูญวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปัน3ประการด้วยกันในมรดกตลอดกาลนี้ประการที่1มรดกตลอดกาลที่พระเจ้าประทานให้กับเราผู้ที่เชื่อและไว้วางใจนั้นคือความรอดทำไมเราจึงต้องการความรอดในพระธรรมโรมบทที่3ข้อที่23พระวจนะของพระเจ้าตรัสว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและในยอห์นบทที่3ข้อที่3พระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้มนุษย์เราตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความบาปผลของความบาปก็คือความตายและความพินาศมนุษย์จึงพยายามที่จะหาทางหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเองโดยเชื่อมั่นว่าสติปัญญาของตนเองสามารถทำได้สามารถช่วยได้ซึ่งความจริงแล้วเราไม่สามารถทำให้ตนเองหลุดพ้นและรอดได้เพราะว่าคนบาปจะช่วยคนบาปให้รอดไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นคนว่ายน้ำไม่เป็นไปช่วยคนที่ตกน้ำสิ่งที่ผลลัพธ์ที่จะออกมาก็คือว่าทั้งคู่ก็อาจจะต้องจบชีวิตลงเพราะต่างคนต่างว่ายน้ำไม่เป็นพระเจ้าพระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่จะทำให้มนุษย์ผู้ใดพินาศดังนั้นโดยพระคุณและความรักของพระองค์พระองค์จึงได้ทรงประทานความรอดให้กับคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์และทรงประทานให้มีชีวิตที่มีสันติสุขและให้มีบำเหน็จรางวัลคำถามที่สองที่อยากจะถามก็ถามว่าความรอดมาจากไหนในโยนบทที่3ข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ความรอดเป็นของประทานยิ่งใหญ่ซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ที่เชื่อและวางใจในพระองค์โดยทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์และทรงให้เรานั้นได้รับการบังเกิดใหม่นี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองมรดกตลอดกาลที่พระเยซูเจ้าได้ทรงประทานให้กับเรานั่นคือชีวิตนิรันดร์1ยอห์นบทที่2ข้อที่25นี่แหละเป็นพระสัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่เราคือโปรดให้มีชีวิตนิรันดร์
และในโรมบทที่6ข้อที่22ข้อที่23แต่เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายพ้นจากการเป็นทาสของบาปและกลับมาเป็นทาสของพระเจ้าแล้วผลสนองที่ท่านได้รับก็คือการชำระให้บริสุทธิ์และผลสุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผลแห่งการทำความผิดบาปที่เราได้รับก็คือความตายแต่สิ่งที่พระเจ้าจะทรงประทานให้กับทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้นคือชีวิตนิรันดร์พระองค์ได้ทรงไถ่เราให้พ้นจากอำนาจของความบาปอำนาจของกรรมเวรทั้งสิ้นที่หลายคนมักว่าจะเป็นเวรเป็นกรรมที่ติดตัวเรามาแต่โดยพระโลหิตของพระเยซูเจ้าพระองค์ได้ทรงพระเมตตาเราและทรงไถ่เราเราทั้งหลายได้เป็นคนชอบธรรมแล้วโดยทางความเชื่อและโดยพระคุณของพระองค์เราจึงเป็นผู้ที่มีส่วนได้รับมรดกที่มุ่งหวังอยู่ในพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นมรดกที่ไม่รู้เปื่อยเน่าปราศจากมลทินและไม่ร่วงโรยซึ่งพระองค์ทรงเตรียมไว้ในสวรรคสถานเพื่อผู้เชื่อทุกคนนี่เป็นประการที่สองและมรดกประการที่สามที่เป็นมรดกตลอดกาลสำหรับผู้เชื่อก็คือสันติสุขที่แท้จริงในยอห์นบทที่14ข้อที่27เรามอบสันติสุขให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยพี่น้องที่รักความสุขทั้งหลายในโลกนี้เราอาจซื้อหามาได้ด้วยเงินทองและทรัพย์สมบัติต่างๆความสุขในโลกนี้เป็นความสุขที่ตอบสนองฝ่ายเนื้อหนังของเราเป็นความสุขที่เรามองเห็นได้ด้วยตาจับต้องได้นั่นหลายคนคิดว่าเป็นความสุขที่ได้ตอบสนองชีวิตของพวกเขาการมีเงินเยอะๆการมีบ้านสวยการมีรถยนต์การมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เพียบพร้อมสมบูรณ์นั่นทุกคนคิดว่าเป็นความสุขในชีวิตของพวกเขาพี่น้องข้าพเจ้าอยากจะบอกพี่น้องทั้งหลายว่าความสุขในโลกนี้ที่เราหาซื้อมาได้ด้วยเงินด้วยทองนั้นไม่ใช่เป็นสันติสุขที่แท้จริงสันติสุขที่แท้จริงที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเราต่างหากที่เป็นสันติสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราทั้งหลายพี่น้องของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าชีวิตของเราทั้งหลายนั้นถ้าขาดสันติสุขที่แท้จริงเราคงมีความสุขที่แท้ไม่ได้แน่นอนซึ่งข้าพเจ้าบอกพี่น้องแล้วว่าความสุขในโลกนี้อาจหามาได้มากมายเยอะแยะอาจจะตอบสนองเราได้มากมายอยู่รอบๆข้างชีวิตของพวกเราแต่สันติสุขขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นสันติสุขที่ตอบสนองความสุขที่อยู่ในจิตใจเป็นความสงบสุขเป็นความปราบปลื้มใจเป็นความยินดีที่ไม่อาจหาซื้อได้ด้วยเงินทองหรือของมีค่าในโลกนี้ฉะนั้นมรดกตลอดกาลที่พระเจ้าทรงประทานให้เราที่เป็นมรดกที่ไม่เปื่อยเน่าและไม่รู้จักเสื่อมสูญและร่วงโรยไปนั้นก็คือความรอดชีวิตนิรันดร์สันติสุขแท้พระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อที่7บอกไว้ว่าผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะได้รับสิ่งนี้เป็นมรดกและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราขอให้มรดกตลอดกาลนี้เป็นของผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าทุกคนขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะอ